بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมทั้งมุสลิมมุสลิมาที่มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านนะครับงานวันนี้ก็คืองานวันวิทยุเสียงอิสลามนะครับอันนี้เป็นวันที่สำคัญนะครับเราได้มาร่วมงานดีๆเพื่องานดีๆที่หมายความว่างานที่ทำงานฟีซาบิลิลละเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไอเสียงอิสลามนี่เป็นวิทยุที่คนพูดอย่างง่ายๆก็คือนิยมฟังมากที่สุดเลยในประเทศไทยนะขนาดนี้นะครับต้องพูดว่าในนะครับพูดอย่างนั้นเลยผมก็ยังไม่ได้ฟังเสียงที่อื่นเหมือนกันนอกจากเสียงอิสลามเพราะงั้นท่านมาร่วมงานวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้นี่เราก็ในช่วงนี้จะเป็นช่วงนะครับเสวนาพิเศษเรื่องของรอมฎอนนี้ไม่ขาดทุนนะก็จะมีอาจารย์หลายท่านนะครับอาจารย์ท่านใดที่มาแล้วก็ขอเชิญบนเวทีนะครับมีอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดวีอาจารย์อาดีฟีนเจสมันอาจารย์ดาวุฒสิริเจริญถ้าใครมาก่อนก็ขึ้นเชิญขึ้นบนเวทีเลยครับท่านครับรอมฎอนนี้ไม่ขาดทุนนะรอมฎอนนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนถ้าหากว่าใครถูกตัดคะแนนไปบ้างก็คงไม่ถึงกับขาดทุนเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมผมพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็อาจจะโดนตัดคะแนนไปบ้างอะไรเนี่ยเราไปไล่เรียงมาก่อนว่าไอการถือศีลอดในรอมฎอนนะภาคผลหรือผลบุญเนี่ยมากมายละมาดฟารดูในรอมฎอนจะได้รับการตอบแทนมากกว่าละมาดในเดือนอื่นๆนะครับละมาดตะรอวีในค่ำคืนของรอมฎอนละมาดวีเตสนะครับอ่านอัลกุรอานดิกรุลลอฮ์ศอลาวาตนบีขอดุอาอิอติกาฟนะครับหรือถ้ามีวันศุกร์ก็ละหมาดวันศุกร์ด้วยปีนี้ไปวันศุกร์นี่สี่วันศุกร์ด้วยกันได้อยู่ในรอมฎอนทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นกำไรชีวิตอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ไอ้ผมพูดเมื่อกี้ว่าบางทีเราอาจจะโดนหักคะแนนไว้บ้างนะเอ๊ะทำไมถึงโดนหักคะแนนล่ะครับก็เวลาเราถือศีลอดเนี่ยนบีสอนเราใช่ไหมบอกว่าให้เรานี่มีสมาธิมีความสำรวมในการถือศีลอดไม่มีการนินทาไม่มีการกล่าวร้ายไม่มีการโกหกไม่มีดูโทรทัศน์อะไรนะฆ่าเวลาอะไรทำนองนั้นน่ะนะครับครับท่านเชิญครับเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้ามีแล้วถูกตัดคะแนนครับนะถูกตัดคะแนนนี่สมมุติว่าวันต่อวันเนี่ยคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10นี่คะแนนของการถือศีลอดนะครับเอาว่าถือศีลอดในเวลากลางวันเนี่ยคะแนนเต็ม10บางทีอาจจะโดนตัดคะแนนไปสัก2คะแนนก็ได้เหลือ8ก็ได้บางคนอาจจะเหลือ5แต่ย้ายลดลงมาเหลือ4นะครับอย่าลดลงมาเหลือ4ถ้าอย่างนี้ขาดทุนครับถ้ายังอยู่ที่5คะแนนขึ้นไป6คะแนน7คะแนน10 8คะแนน9คะแนน10คะแนนโอเค
แต่ว่าถ้า10คะแนนนี่ผมก็ว่าก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ้าวอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าให้โดนตัดคะแนนเยอะก็แล้วกันเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราทราบแล้วใช่มั้ยบางคนเนี่ยถือศีลอดตั้งใจดีตั้งใจดีนี่หมายความว่าตั้งใจอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอกลางวันมาเจอโน่นเจอนี่ต่อมีอะไรก็นี่แหละพูดนั่นพูดเรื่องไร้สาระบ้างพูดนินทาไปบ้างอะไรไปบ้างก็จะโดนตัดคะแนนอย่างที่ได้บอกไปแล้วเอาละตกลงในภาพรวมเนี่ยนะตลอดเวลาเนี่ยนะไม่ขาดทุนแน่นอนในรอมฎอนนะครับละหมาดซุนนะในรอมฎอนเนี่ยจะได้ภาคผลเท่ากับทำวาญิบแค่ละหมาดซุนนะนะครับแล้วก็อ่านกุรอานก็จะได้ผลบุญมากมาย 1-700 นะครับแล้วก็ทำซอดาเกาะในรอมฎอนนบีก็สอนอีกอัฟฎอลุซอดาเกาะนะครับซอดาเกาะฟีรอมฎอนการทำซอดาเกาะที่ดีที่สุดคือซอดาเกาะในเดือนรอมฎอนอย่างนี้เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยเป็นกำไรชีวิตอย่างแท้จริงนะไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในรอมฎอนการถือศีลอดนะครับการละหมาดฟัรดูการละหมาดตะรอวีละหมาดวีเตสอ่านอัลกุรอานดิกรุลลอฮ์ศอลาวาตนบีอิอ์ติกาฟทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นความดีอย่างแท้จริงอ้าวนั่นผมก็เกินไปว่าถึงยังไงก็ไม่ขาดทุนถ้าจะโดนตัดคะแนนไปบ้างเราก็ต้องไม่ว่ากันอะไรทำนองนั้นแหละนะครับเอาเชิญครับเอาและตัดขนาดนี้ก็อาจารย์ขึ้นมาแล้ว3ท่านด้วยกันนะเดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วนี่เขาเชิญแค่บวช3โต๊ะนี่ครับ นะอาจารย์ขวามือผมอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขอาจารย์อาริฟีนนะครับอาจารย์ดาวูดเอาอาจารย์ไฟซ้อนก่อนเพราะได้ยินว่าอาจารย์ไฟซ้อนนี่พรุ่งนี้จะจัดงานนะแนวนี้ปีกตัวมาที่นี่เดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปบางคนนี่ผมบางท่านนะอาจารย์บางท่านเนี่ยนะโอ้เรื่องของการเรื่องงานศาสนาเนี่ยโอ้มาชาลอดเลยดีบางทีมาอยู่บนเวทีเนี่ยพอไปที่บ้านนะต้องไปจัดโต๊ะเองแล้วก็กวาดอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีนี่แหละครับงานศาสนาเป็นงานที่โอ้เป็นเรื่องที่อยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจเราเนี่ยสมัครจริงๆที่จะทำงานฟีซาบิลิลลาห์เนี่ยและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างแหละนะอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างแม้ว่าช่วงแรกอัลลอฮ์จะทดสอบก่อนก็ตามแต่ต่อมาแล้วอัลลอฮ์จะให้นะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่ผ่านการทดสอบใช่ไหมถูกต้องไหมครับแม้แต่นบีกว่าจะได้เป็นใหญ่โตคนนับหน้าถือตาคนเชื่อถือเนี่ยอยู่เป็นคนที่นั่นแหละถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาก่อนครับทางหันไปทางอาจารย์ไฟซ้อนเลยครับนะรอมฎอนนี้ไม่ขาดทุนอาจารย์ไฟซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าคำตอบอยู่ในตัวของมันว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนขอเรียนเชิญครับเอาดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังเข้ามาร่วมงาน
ของวิทยุเสียงอิสลามหรือวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับในปี2567ในครั้งนี้แล้วก็เป็นเสาสุดท้ายของค่ำคืนในเดือนรอมฎอนด้วยความที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับพวกเราและเราปฏิบัติอามานะห์นะครับในช่วงเวลาที่เรากำลังอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่เราทุกคนหวงแหนในการทำอามันอิบาดะห์กลางคืนผมไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กอบโกยอันที่จริงนะครับก่อนที่พวกเราก็ไม่ทราบว่าจะรู้ว่าเรามีเวลากันสักแค่ไหนเพราะว่าเวลาของการละศีลอดนะครับในวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 18:30 กว่านาทีนะครับฉะนั้นในช่วงเวลานี้นอกเหนือจากพี่น้องกำลังเดินทางหรือบางท่านอาจจะเข้าสู่งานแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะมีโอกาสได้ร่วมบริจาคไปแค่6โมงนะครับกับพวกเราในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่กำลังฟังอยู่และพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางช่องใดก็ตามเราเอง 4-5 คนตรงนี้นะครับพี่น้องมีเบอร์ของใครมีเบอร์ขออาจารย์อับดุลลอฮ์มีเบอร์ขออาจารย์ดาวูดมีเบอร์ขออาจารย์อารีฟีอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีก็เรียนเชิญพี่น้องได้โทรเข้ามาในการร่วมบริจาคนะครับในวันนี้ผ่านคณาจารย์ชุดแรกก่อนที่จะละศีลอดเพื่อเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับรอมฎอนที่อาจารย์อับดุลลอฮ์แล้วก็พวกเรากำลังอยู่ตรงนี้ถ้าจะเปรียบเหมือนเป็นช่วงเวลาที่พวกเราเข้าอู่เพื่อซ่อมเพื่อดูแลเพื่อบำรุงสภาพร่างกายของพวกเราเหมือนกับเรามีรถอยู่คันหนึ่งวันนี้นะครับผมเจอกับอาจารย์อาริฟินเมื่อเช้าก่อนที่จะแยกกันช่วงประมาณสักบ่ายกว่าๆที่โรงเรียนสันติชนนะครับก็คุยกันนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลว่าถ้าช่วงอากาศร้อนในเดือนเมษาหรือก่อนหน้านี้เนี่ยรถที่เราขับอยู่ถ้ามันไม่มีความเพียบพร้อมในการเป็นคู่ใจในการเดินทางเช่นแอร์ไม่เย็นนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในรถอาจจะผุพังตามกาลเวลาไปบ้างเราก็ต้องเสียสตุ้งสตางค์เพื่อเข้าเช็คเครื่องยนต์การเช็คเครื่องยนต์แน่นอนครับว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายในการดูแลรถของเราหรืออุปกรณ์ของเราอย่างหนึ่งอย่างใดแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งร่างกายของพวกเราที่เราอาจจะเข้าหาหมอแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องได้รับการเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราต้องเข้าเช็คร่างกายของเราในเดือนรอมฎอนเป็นการเช็คอีหม่านเป็นการเช็คอีหม่านของพวกเราว่าวันนี้อีหม่านของพวกเราจะเอาออกไปใช้หลังจากเดือนรอมฎอนอีก11เดือนเนี่ยพี่น้องเราจะมีอีหม่านได้ถึงขนาดไหนก็ตามเราจะมีอัลกุรอานอยู่กับเราในเดือนรอมฎอนแล้วก็หลังจากรอมฎอนแล้วเราจะปิดกุรอานเลยหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้ว่าตัวเองอ่านซูเราะห์อะไรรู้ว่าตัวเองเปิดหน้าไหนรู้ว่าตัวเองกำลังฟังซูเราะห์อะไรไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนก็ตามเราอยากจะให้มันเปิดต่อไปหลังรอมฎอนไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันอาจจะน้อยบ้างอาจจะเคยอ่าน 2-3 แผ่นแต่ขอให้มันเหลือสัก1หน้าสัก5บรรทัดผมก็ว่าอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือโอกาสที่เราได้จากเดือนรอมฎอนรวมไปถึงการบริจาคที่พี่น้องร่วมบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามจะเป็นสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์องค์กรนะครับมัสยิด
หรือที่ใดก็ตามเรามีอาจจะมีโอกาสบริจาคในเดือนนี้มากกว่าเดือนอื่นๆแต่ก็อยากให้มันมีผลพลอยได้ในการที่จะบริจาคในเดือนอื่นบ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่เท่ากับเดือนนี้ก็ตามการขาดทุนในเดือนรอมฎอนจะมีอยู่แค่2คนเท่านั้นเองนะครับที่ขาดทุนก็คือคนที่ไม่รู้จักรอมฎอนถ้าคนที่ไม่รู้จักรอมฎอนจะไม่รู้ถึงคุณค่าของรอมฎอนคนที่ไม่รู้จักกับคำว่าพ่อแม่เราก็จะไม่รู้ค่าไม่รู้คุณค่าว่าตอนที่เรามีพ่อมีแม่มันให้อะไรกับเราฉะนั้นคนที่จะไม่ได้อะไรจากเดือนรอมฎอนก็คือคนที่ไม่รู้จักรอมฎอนไม่รู้จักว่ารอมฎอนจะต้องทำอะไรรอมฎอนจะต้องจับอะไรมากกว่ากันรอมฎอนจะต้องพูดกับใครมากกว่ากันรอมฎอนจะต้องสนทนากับใครให้เยอะกว่าลูกเราภรรยาเราเพื่อนฝูงเราหรือจะต้องเอาเวลาไปสนทนากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามค่ำคืนฉะนั้นรอมฎอนมันได้อะไรมากมายให้กับพวกเราจนกระทั่งเราลองคิดว่าถ้ารอมฎอนไม่มีพี่น้องเราจะเป็นยังไงถ้ารอมฎอนไม่มีมาหาเราในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามพี่น้องว่าเราจะเป็นยังไงอย่างน้อยผมเชื่อว่าเราจะไม่มีโอกาสยืนละหมาดมัสยิดนานๆอย่างน้อยเดือนหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงมัสยิดจะไม่ถูกเปิดอะไรเลยมัสยิดจะไม่ถูกใช้แอร์หรือแอร์ที่หมดไปจะไม่ได้รับผลบุญอะไรมากมายเหมือนกับที่เราเปิดกันในเดือนรอมฎอนฉะนั้นวันนี้เราเปิดแอร์พี่น้องครับไม่ต้องไปเสียดายแอร์ถ้ามันจะเปิดแล้วให้ลูกเราได้อยู่ในบ้านได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไอ้เงินที่หมดไปกับแอร์เนี่ยที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่เราได้ลูกมาบวชกับเรา1คน2คน3คนได้ภรรยามาอ่านกุรอานในห้องแอร์มันดีกว่าการที่เราเปิดแอร์แล้วเสียไปจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนอันนี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรากำลังจะบอกว่ามันเป็นเดือนรอมฎอนที่เราให้โอกาสกับพวกเราอินชาอัลเลาะห์นะครับฉะนั้นประเด็นแรกผมคุยก่อนให้พี่น้องได้เปิดหัวก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศในขณะเดียวกันอินชาอัลเลาะห์เราก็จะพยายามคุยกันในช่วงเวลาอีกชั่วโมงกว่าๆเท่าที่เวลาจะเปิดโอกาสให้กับพวกเราได้เห็นว่าเราจะไม่ขาดคุณในรอมฎอนครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับครับอาจารย์ไฟซ้อนเนี่ยถ้าหากว่าสมมุติว่ารอมฎอนเนี่ยนะคะแนนเต็ม10เนี่ยอาจารย์จะให้สักกี่คะแนนครับพี่น้องครับถ้าหากว่าถามตัวผมเนี่ยถ้ารอมฎอนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ยังไม่ถึง8ถึง9สำหรับตัวผมนะเนื่องจาก1อาจจะเป็นช่วงอายุด้วยนะครับช่วงอายุด้วย2บรรยากาศด้วยนะครับ3อาจจะเป็นหลายๆเรื่องด้วยกันฉะนั้นมันก็อาจจะมีแต่ถามว่ามันเยอะกว่า5อยู่แล้วอาจารย์ครับอย่างน้อยมันเยอะกว่า5อยู่แล้วอินชาอัลเลาะห์ครับนะอาจารย์ไฟซ้อนให้8ถึง9คะแนนนะครับถ้าคะแนนเต็ม10แต่อาจารย์ไฟซ้อนบอกยังไงๆก็ไม่ลดต่ำกว่า5ก็ถือว่ายังสอบผ่านอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอาเลยครับผมจะหันมาทางอาจารย์อดิฟีนอาจารย์อดิฟีนครับอาจารย์อดิฟีนบอกว่าในรอมฎอนนี่ผมทำงานส่วนใหญ่นี่คือโอนเข้าบัญชีโน้ตบัญชีนี่อะไรทำนองนี้เขาฝากให้โอนใช่ไหมอาจารย์กราบขอเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ตลอดจนท่านพี่น้องที่รับฟังการถ่ายทอดนะครับทางวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับ
อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาร่วมงานในวันนี้หรือแม้กระทั่งกำลังใจหรือว่าแม้กระทั่งการโอนผ่านบัญชีต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะได้ดูแลวิทยุเสียงอิสลามนะครับอย่างที่ผมฟังมาก่อนที่จะขึ้นเวทีมาก็ฟังมาทางวิทยุนะครับว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ได้บอกว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยเป็นช่องเดียวที่ต้องถือว่าดังที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นวิทยุของมุสลิมที่ได้นำเสนอในสิ่งต่างๆที่มันเป็นสาระทั้งทางวิชาการและก็ในเรื่องของงานสังคมให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วไปนั่นเองเพราะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรู้นั่นก็คือวิชาความรู้แล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เราได้รับทราบแต่อย่างที่เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันแน่นอนว่ามันต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องมีการจัดงานกันขึ้นในแต่ละปีเพื่อที่จะได้ระดมทุนและก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับท่านพี่น้องนะครับที่มีกำลังทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซะดะเกาะห์หรือว่าเรื่องของซะกาตก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพื่อจะได้นำมาจุนเจือแล้วก็จะได้สนับสนุนแล้วก็จะได้ทำให้เรานั้นสามารถที่จะได้ทำงานกันต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับตามหัวข้อนะครับที่เราได้พูดถึงกันอยู่ณตอนนี้ก็คือรอมฎอนนี้ไม่ขาดทุนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่ารอมฎอนมาถึงแล้วปรากฏว่าเราขาดทุนก็แสดงว่าเราสอบตกเพราะนั้นถ้าสอบตกเนี่ยหมายถึงคนที่ต้องพิจารณาตัวเองเยอะๆว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรกันอยู่หรือว่าเราทำอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราเป็นมุสลิมการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีแบบแผนเรามีแบบอย่างเรามีแนวทางในการปฏิบัติตัวชัดเจนเราไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบไร้จุดหมายปลายทางหรือว่าไร้แก่นสารหากแต่เราเดินดำเนินชีวิตตามคันลองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะอย่างที่เรารับทราบก็คือเขากำหนดมาเพื่อให้เราทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีแบบอย่างในการปฏิบัติตัวก็คือแบบอย่างของท่านนบีที่เราถือว่าเป็นซุนนะห์หรือแนวทางที่นบีได้สอนได้บอกเอาไว้นั่นเองและแน่นอนว่าในเดือนรอมฎอนก็เช่นเดียวกันเป็นเดือนที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนมันมีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากมายขนาดไหนมันเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกว่ามันเป็นชะฮรุนมุบารอกุลมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญมันเป็นเดือนที่พวกเราทุกคนไม่ควรจะขาดทุนมันเป็นเดือนที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นควรจะต้องได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะนั้นเราจึงต้องรู้นะครับผมอยากที่จะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆอย่างนี้ก็แล้วกันในช่วงแรกนี่ก็ขอพูดในส่วนที่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้ซะก่อนว่าในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเราจะไม่อยากที่จะขาดทุนในเดือนรอมฎอนเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางทีเราก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องวันนี้เนี่ยการกระทำโดยปราศจากวิชาความรู้เขาเรียกการกระทำแบบคนตาบอดแปลว่าพาไปไหนฉันก็ไปนะใครจะทำอะไรฉันก็มีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตามแบบนั้นครับเราจะตามแบบคนที่มีความรู้นั่นเองเพราะนั้นสิ่งแรกเลยที่ต้องรู้ก่อนก็คือว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญอย่างที่ท่านนบีได้มาบอกว่าอาตากุมรอมฎอนชะฮรุนมุบารอกุนรอมฎอนได้มายังพวกเจ้าทั้งหลายแล้วมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญมันก็เป็นการบอกอยู่แล้วครับเมื่อเป็นเดือนแห่งความจำเริญแปลว่าพวกเราทุกคนต้องไม่ขาดทุนต้องได้ประโยชน์จากเดือนรอมฎอนแล้วเดือนรอมฎอนมีอะไรบ้างที่มันเป็นหน้าที่หรือมันเป็นอิบาดะห์มันเป็นงานที่เราจะต้องปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้นั่นเองแน่นอนว่าท่านนบีก็ได้สอนก็ได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟารอดัลลอฮุอัซซะวะจัลละอะลัยกุมซิยามะฮูแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในเรื่องของการถือศีลอดมาซึ่งเราก็จะเห็นการถือศีลอดเนี่ยเป็นหนึ่งในรุกนอิสลามแปลว่ามันคือหนึ่งในเสาหลักของศาสนาวันนี้อิสลามที่ยังดำรงอยู่ได้หรือว่ายังสามารถที่จะเป็นที่รู้จักอยู่ได้เนี่ยก็เนื่องมาจากมีเสาหลักทั้ง5ต้นอันนี้แหละครับที่ค้ำจุนเอาไว้นั่นเองถ้าตั้งคำถามว่าไอ้เสาหลักทั้ง5ต้นเนี่ยใครจะต้องเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการแสดงแบบแน่นอนว่าคำตอบก็คือพวกเราทุกคนนั่นเองนั่นก็คือคนที่เป็นผู้ศรัทธาในวันนี้คนที่มีอีหม่านในวันนี้คนที่ปฏิญาณตนว่าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเนี่ยแหละก็คือคนที่จะต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าอิสลามในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอิสลามที่จะต้องถูก
ปฏิบัติโดยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมนั่นเองนั่นก็คือพวกเราทุกคนแต่ถ้าหากว่าอิสลามไม่ได้ถูกปฏิบัติด้วยกับคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ต้องตั้งคำถามครับว่าแล้วเราจะให้ใครโชว์ภาพอิสลามให้สังคมเขาได้เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเอาอิสลามมาปฏิบัติอย่างแท้จริงอิสลามไม่ได้ตกต่ำนะครับอิสลามยังเป็นอิสลามที่สูงส่งยวนยังค่ำอันอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิท่านนบีบอกชัดเจนนะครับอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สูงส่งสูงเด่นไม่มีอะไรสูงเด่นกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าตั้งคำถามในมุมกลับกันว่าอ้าวแล้วทำไมดูแล้วมันดูตกต่ำล่ะต้องบอกว่าไอ้ที่ตกต่ำเนี่ยไม่ใช่อิสลามครับมันคือแขกที่ไม่เอาศาสนาของอัลเลาะห์มาปฏิบัติมันก็คือแขกที่ไม่เอาสุนนะของนบีมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่ามุสลิมที่ได้ชื่อว่าเป็นแขกหลายคนไม่ได้ถือศีลอดนะครับยังดื่มน้ำกันอยู่นะน้ำอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะที่มันสีจะเขียวหรือสีชาๆอะไรนั่นน่ะนะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็จะเห็นอยู่ว่าก็ยังมีคนหลายคนที่ยังหมกมุ่นกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะเห็นว่าแขกหลายคนก็ยังเล่นหวยกันอยู่นะหวยนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความสนุกสนานที่แขกหลายคนก็ยังหมกมุ่นอยู่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าตั้งคำถามว่าอิสลามมันตกต่ำหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะไอ้ที่ตกต่ำก็คือไอ้แขกพวกนี้แหละที่มันตกต่ำเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ครับด้วยการเอาคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปฏิบัติแล้วเราถึงจะไม่ขาดทุนนั่นเองนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยจึงเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดฟัรดูให้กับพวกเรากำหนดหน้าที่ที่สำคัญมากๆให้กับพวกเรานั่นก็คือเรื่องการถือศีลอดเพราะนั้นอายะห์ต้นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะครับเวลาเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยเขาต้องพูดอายะห์นี้แหละยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามุกะมากุติบะอะลัลลดีนามินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูลนะอายะห์นี้แทบไม่ต้องแปลเลยนะทุกท่านแปลได้หมดแล้วครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่ออายะห์นี้มาถึงนั่นหมายถึงการสะกิดเตือนว่าหน้าที่ของเรามาถึงแล้วเหมือนกันนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ก็ให้กำลังใจว่าการถือศีลอดมันไม่ได้ถูกกำหนดเฉพาะพวกเราเท่านั้นแต่มันถูกกำหนดมาตั้งแต่คนยุคก่อนๆแล้วเพียงแต่รูปแบบในการถือศีลอดก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่เราซึ่งเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไปดูแบบอย่างของนบีไปดูแบบอย่างหรือการปฏิบัติตัวของท่านนบีว่านบีทำยังไงแล้วเอามาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเรานั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ในประการแรกก็คือว่าอัลลอฮ์กำหนดเรื่องของการถือศีลอดมาเมื่ออัลลอฮ์กำหนดเรื่องการถือศีลอดมาเราจึงต้องเต็มที่กับการถือศีลอดและถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็นหน้าที่นะครับเป็นฟัรดูเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกคนยกเว้นคนที่ได้รับข้อผ่อนปลนได้รับรุกซอนะมีอุซอตก็ว่ากันไปนะครับตามช่องต่างๆที่สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดเรื่องของการถือศีลอดมารอมฎอนจึงเป็นเดือนที่เราจะต้องทำหน้าที่ในการถือศีลอดกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองและในประการต่อมาก็คือว่าการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับรอมฎอนและมันเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ในการที่จะตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยตัวพระองค์เองเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าการงานทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยนะครับตามที่ท่านนบีได้บอกนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกว่าการงานทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยก็จะได้ตามสัดส่วนที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างเช่นการทำความดี1การทำความดี1การบริจาค1มันอาจจะงอกเงยอาจจะทวีคูณเป็น10ถึง700เท่าหรือแม้กระทั่งการนมาญะมาอะห์ที่เราละหมาดร่วมกันผลบุญอาจจะได้25ถึง27เท่าอย่างที่เราได้รับทราบนั่นคือความดีที่มันถูกระบุหรือถูกกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองแต่ในหะดีษกุดซีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกก็คือว่าอิลลัสเซอมายกเว้นการถือศีลอดฟาอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮีมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองตรงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันนั่นเองว่าการถือศีลอดจึงจำเป็นและสำคัญมากๆสำหรับชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือศีลอดที่อยู่คู่กับรอมฎอนเป็นถือการถือศีลอดที่มันจะมีภาคผลอย่างมากมายและมันเป็นการถือศีลอดที่ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ยากเหมือนการถือศีลอดในเดือนอื่นๆเพราะนั้นเราลองดูได้นะครับเดือนชาบานที่ผ่านมาที่เราเรียนรู้มาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดมากเป็นพิเศษถ้าไม่นับรอมฎอนเนี่ยถือว่าเดือนชาบานนี่มากที่สุดแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการถือศีลอดในเดือนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นการถือศีลอดที่ไม่ได้มีภาคผลหรือว่าผลบุญมากเท่ากับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและอีกประการก็คือว่าถ้าเรามาดูในความเป็นไปได้แล้วเนี่ยถือศีลอดในรอมฎอนง่ายกว่าถือศีลอดนอกรอมฎอน
เราจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างบรรยากาศรอบด้านให้กับเรานั่นเองเพราะนั้นตัวช่วยต่างๆจึงมีมากมายเหลือเกินด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงได้บอกกับพวกเรานะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากกำหนดในเรื่องของการถือศีลอดมาแล้วเนี่ยพระองค์ยังได้ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตุฟตาฮูฟีฮิอับบาวาบุสซามะวะตุกละกูฟีฮิอับบาวาบุญจะฮิมวะตุกอลูฟีฮิมารอดะตุชชัยยาตินนั่นก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสะดวกในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวให้ประตูสวรรค์ทั้งหมดถูกเปิดออกเพื่อรองรับการทำความดีของบ่าวของพระองค์ให้ประตูนรกทุกบานถูกปิดทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีโอกาสในการที่จะทำให้เรานั้นได้มีสิ่งที่มันเป็นความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองและที่สำคัญก็คือว่าหัวโจกทั้งหลายของบรรดาชายาตินก็ถูกล่ามโซ่ถูกพัฒนาการเอาไว้นี่ไงครับถึงบอกว่ามันเป็นตัวช่วยมากๆสำหรับผู้ศรัทธาในการที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าใครไม่ได้ภาคผลไม่ได้ผลบุญจากการถือศีลอดหรือสอบไม่ผ่านในเดือนรอมฎอนเราจึงสามารถจะบอกได้ว่าไอ้พวกนี้ไม่เอาไหนนะขนาดตัวช่วยขนาดนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะสอบผ่านหรือไม่สามารถที่จะได้คะแนนถือว่าเป็นคนที่น่าอดสูมากๆนะครับเป็นคนที่ถือได้ว่าเป็นคนที่ขาดทุนมากๆนั่นเองและอีกประการก็คือว่าการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ในเดือนรอมฎอนแสดงว่าเดือนรอมฎอนสำคัญเดือนรอมฎอนนอกจากการถือศีลอดเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเราถือว่ารอมฎอนนี่เขาเรียกเป็นชะฮรุนอิบาดะห์เป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์แปลว่าอิบาดะห์อื่นๆที่ถูกทำนอกรอมฎอนได้บุญไหมก็ได้บุญครับแต่ถ้าหากว่ามาถูกปฏิบัติในเดือนรอมฎอนด้วยแล้วผลบุญมันจะยิ่งมากขึ้นนั่นเองนะครับการถือศีลอดอยู่คู่กับเดือนรอมฎอนอันกุรอานก็อยู่คู่กับรอมฎอนเหมือนกันชะฮ์รุรอมฎอนนั้นละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำเป็นประจำในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานแน่นอนครับนอกรอมฎอนเราก็อ่านครับไม่ใช่ว่าอ่านเฉพาะในรอมฎอนอย่างเดียวเพียงแต่ในรอมฎอนเนี่ยเราอาจจะต้องมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนมากกว่านอกรอมฎอนก็คือตั้งเป้าเอาไว้ว่าควรจะต้องจบให้ได้ภายใน1รอมฎอนหรือพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดใน1รอมฎอนนั่นคือเป้าหมายที่มันควรจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งพอเรามาดูในรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทําเอาไว้ก็จะเห็นว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะมาทวนอัลกุรอานกับท่านนบีอยู่ทุกรอมฎอนทุกรอมฎอนนะครับไม่ว่าอัลกุรอานนั้นในรอมฎอนนั้นจะได้มาแล้วกี่ยุสก็ตามอาจจะ10ยุส20ยุสก็แล้วแต่ก็จะมาทวนอยู่อย่างนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญนั่นเองว่ารอมฎอนก็เป็นชะฮ์รุนกุรอานเหมือนกันนอกจากเป็นชะฮ์รุสยามแล้วเป็นชะฮ์รุนกุรอานด้วยเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานเป็นเดือนที่เราควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับการอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆเพราะนั้นจึงเห็นว่ารอมฎอนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับอิบาดะห์รอมฎอนเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำความดีให้มากๆรอมฎอนเป็นเดือนที่เราควรที่จะต้องสะสมในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีให้เยอะๆรอมฎอนนี้เราจึงไม่ควรที่จะขาดทุนนั่นเองเพราะถ้าเราขาดทุนแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองนะครับอันนี้ช่วงแรกฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ชัดเจนนะครับทีนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าที่อาจารย์บอกว่ามันมีเสาหลักอยู่5เสาด้วยกันเนี่ยหากคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำไม่ครบ5เนี่ยไอการเป็นมุสลิมของเขานี่จะสมบูรณ์ไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันนักวิชาการก็เป็นที่ทราบกันว่าจัดอยู่ในรุกนอิสลามนะครับถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำไม่ครบแหละนะครับมีชะฮาดะห์แล้วมีละหมาดบวชไม่มีอะไรทำนองนี้หรือละหมาดก็ไม่มีบวชก็ไม่มีอะไรทำนองนี้นะครับถ้าไม่ครบเนี่ยเขาเป็นมุสลิมสมบูรณ์ไหมอาจารย์ครับให้ผมตอบใช่ไหมก็ใช่สิมันมี5ข้อก็จริงนะครับแต่มันจะมีบางข้อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเป็นหน้าที่สำหรับแค่คนบางคนเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องของซะกาตเรื่องของฮัจญ์เพราะนั้น2ข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่หลักเฉพาะคนบางคนแต่3ข้อก่อนนะครับชะฮาดะห์อันนี้เราน่าจะผ่านกันทุกคนเพราะทุกคนที่เป็นมุสลิมในวันนี้เนี่ยนะครับถ้ายิ่งถ้าหากว่าเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดด้วยแล้วแต่ว่าข้อนี้ไม่ต้องละถือว่าผ่านแต่ถ้าหากว่ายังไม่ใช่มุสลิมไม่จะมาเป็นมุสลิมข้อนี้จะต้องผ่านก่อนก็คือการปฏิญาณตนด้วยกับชะฮาดะตานี่หรือการปฏิญาณชะฮาดะห์ทั้ง2นั่นแหละครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ต่อมาก็คือว่าต้องทำการนมาซ
ทีนี้การนมาดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน้าที่สำหรับคนทุกคนก็ต้องแยกกันอีกเหมือนกันว่าถ้าเขาไม่นมาดเพราะเขาฝ่าฝืนก็ต้องอยู่ในล็อกของการฝ่าฝืนยังไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธแต่ถ้าหากว่าเขาไม่นมาดและเขาปฏิเสธอันนี้ต้องถือว่าสิ้นสภาพของการเป็นผู้ศรัทธาไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับการถือศีลอดก็เหมือนกันการถือศีลอดก็เป็นหน้าที่โดยเฉพาะเอาย้อนกลับมาเรื่องนมาดนิดนึงแล้วกันในพูดเรื่องนมาดแล้วนมาดเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆเพราะเป็นอิบาดะห์หลักและเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวที่ไม่มีอะไรทดแทนนะครับไม่มีอะไรทดแทนไม่มีอะไรชดเชยไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นอย่างการถือศีลอดเนี่ยมันจะมีสิ่งที่สามารถเข้ามาทดแทนหรือชดเชยได้เช่นฟิดยะห์ถ้าสมมติว่าคนที่อายุมากๆหรือคนที่มีโรคที่จะต้องกินยาอยู่เป็นประจำไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ก็สามารถจ่ายฟิดยะห์ทดแทนได้แต่ถ้าหากว่านมาดเนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยผมเคยบอกกับนักเรียนว่าคนถ้าไม่นมาดผมมี2ตัวช่วยเลือกเอาตัวช่วย1ตัวช่วยใดไปได้เลย1เป็นบ้า2ตายมันทั้ง2ข้อนี้ไม่ต้องนมาดแปลว่าถ้าอื่นจาก2ข้อนี้ยังไงก็ต้องนมาดนั่นหมายความว่าถ้ายังคุยกันรู้เรื่องถึงแม้จะยังต้องนอนติดเตียงยังให้ยากันอยู่ยังให้น้ำเกลือกันอยู่แต่ถ้ายังคุยกันรู้เรื่องก็ยังต้องนมาดตามสภาพที่เขาสามารถทำได้เพราะนั้นการนมาดเป็นอิบาดะห์ที่ไม่สามารถอาจจะถูกทดแทนหรือถูกทดเชยด้วยกับสิ่งอื่นใดได้ส่วนเรื่องการถือศีลอดก็เป็นหน้าที่สำหรับคนทุกคนเพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าหากว่าไม่นมาไม่ถือศีลอดเนื่องจากปฏิเสธก็ถือว่าสิ้นสภาพแต่ถ้าหากว่าไม่นมาดไม่ถือศีลอดและอยู่ในข่ายของคนที่ฝ่าฝืนอุลามะเขาก็มี2มุมใช่ไหมครับครับก็ไปได้คำตอบตรงนี้จากอาจารย์อีฟินชัดเจนนะครับว่าถ้าในกรณีที่คนคนหนึ่งนี่เขาไม่ครบรูกลทั้ง5ประการเนี่ยนะครับแต่บางอย่างเนี่ยก็สำหรับคนที่มีอิสติตออามีความสามารถเช่นการไปประกอบพิธีฮัจญีก็ไม่ได้บังคับเป็นรายหัวทุกคนปาดหัวเท่ากันว่าทุกคนต้องไปทำฮัจญีทั้งหมดแต่ยกเว้นคนที่มีความสามารถเท่านั้นแต่ว่าที่ว่าเท่ากันหมดเลยนี่ก็คือมีชะฮาดะห์นะครับมีต้องละหมาดถือศีลอดก็ยังถูกยกเว้นเป็นบุคคลเป็นบางประเภทนะครับเราได้คำตอบแค่นั้นทีนี้ผมจะหันมาทางอาจารย์มุฮัมมัดอาลีบ้างครับขอเรียนเชิญอาจารย์อาลีครับรอมฎอนจะขาดทุนไหมยังไม่ถามว่าให้คะแนนนะเอาว่าไปก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah อันดับแรกนะครับเราทุกคนก็ต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนี่ยมัดความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์นั้นให้กับเราทุกๆคนตรงนี้เห็นได้ชัดว่าวันนี้เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่และเราทุกคนยังมีความสามารถและเรายังทุกคนยังมีโอกาสที่จะทำอามันอิบาดะห์ในเดือนอันประเสริฐในเดือนที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีความใฝ่ฝันอยากที่จะได้มีชีวิตอยู่ในเดือนดังกล่าวนี้และเราอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็อยู่ในเดือนดังกล่าวนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องเรียนแบบของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้รับชัยชนะความสำเร็จของชีวิตในดุนยาของเขาเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันและอยากจะได้รับชัยชนะและความสำเร็จดังกล่าวนี้นะครับเราก็ต้องพยายามเรียนแบบพยายามที่จะได้ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับว่าทำอย่างไรให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติตัวอยู่ในคันลองของอัลอิสลามอย่างครบถ้วนนะครับและขมักขะเบ้นในเดือนดังกล่าวนี้ทีนี้เดือนรอมฎอนที่บอกว่าอะไรขาดทุนไหมใช่ไหมใช่ครับนะมันต้องมาทบทวนมันต้องดูกันนะครับว่าขาดทุนไม่ขาดทุนต้องดูที่แต่ละบุคคลพี่น้องครับรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐที่อัลลอฮฺสละกำหนดไว้ให้กับเราทุกๆคนที่จะต้องหมายถึงผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องเร่งรีบต้องพยายามที่จะกักขมักขะเม้นดังนั้นเราขมวดเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ไฟซอลและก็อาจารย์อาริฟินได้บอกไปแล้วนะครับว่ารอมฎอนเนี่ยมีเราทุกคนต้องทำอะไรและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราทุกคนก็ทราบดีอยู่นะครับว่ารอมฎอนเนี่ยหน้าที่ของบ่าวหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างไรบอกถึงรอมฎอนพูดถึงรอมฎอนแล้วนะครับเราก็ดูแล้วครับก็ถือศีลอดชัดเจนมากๆนะครับส่วนใครจะถือครบไม่ครบ
หรือจะถือมีอุซุรอย่างไรก็ว่ากันไปตามบริบทนะแต่รอมฎอนจะขาดทุนหรือไม่พี่น้องครับทุกอย่างเราต้องประมวลและบริหารจัดการในโอกาสเวลาของเราเองนะครับว่าเราจะบริหารรอมฎอนของเราอย่างไร29หรือ30วันของรอมฎอนทุกคนมีเท่ากันหมดในแต่ละปีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แต่ใครจะตักตวงคุณงามความดีใครจะตักตวงภาคผลผลบุญในเดือนอันประเสริฐนี้นั้นขึ้นอยู่แต่ละบุคคลถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ร้อนนะอาจารย์ครับถ้าฝนตกเนี่ยฝนตกมาก็อยู่ที่แต่ละคนนะอยากจะได้น้ำฝนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะเอาอะไรไปรองนะถ้าทุกคนมีฝนตกมาหมดแต่บางคนก็เอาขันไปรองบางคนเอาจานไปรองบางคนเอาช้อนไปรองบางคนเอากระมังไปรองแต่คว่ำซะนะมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับรอมฎอนไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับแต่เราต่างหากจะสูญเสียถ้ามาดแม้นว่าเราไม่เข้าใจว่าบริบทของเราในเดือนรอมฎอนคืออะไรและภารกิจรอมฎอนที่มายังเราที่อัลลอฮฺสลาดันให้โอกาสเรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนนั้นเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับอยากจะให้เราเล็งเห็นถึงภารกิจที่เราจะต้องปฏิบัติในเดือนรอมฎอนก่อนนะครับ1ก็คือการถือศีลอดที่ปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนเข้าใจดีอยู่2นะครับก็คือ การอ่านอัลกุรอานนะครับที่จะต้องมีการทบทวนที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์อัลฟีนก็ได้บอกไปแล้วนะครับ3คือการนมาตะรอวีห์ซึ่งตรงนี้นะครับผมเน้นย้ำเสมอนะทุกครั้งแม้กระทั่งการไลฟ์สดทุกๆวันที่ผมไลฟ์สดนะในเพจของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่านมาตะรอวีห์นะครับเป็นนมาดเดียวที่มีในเดือนรอมฎอนครับนอกรอมฎอนไม่มีครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราขาดตะรอวีห์1วันนะของวันนี้นะปีหน้าถึงจะได้ทำนะและไม่ได้ทำใช้ด้วยนะทำของวันนั้นนั่นคือผ่านแล้วผ่านเลยผ่านเลยสูญเสียครับครับผมเหมือนเอากระมังไปรองน้ำฝนแล้วคว่ำใช่ไม่ได้อะไรนะนะครับดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับภารกิจที่เราจะต้องทำเราต้องถ้าเราเห็นว่าตะรอวีห์เป็นนมาซุนนะเพียงแค่ซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับเรากำลังดูถูกภารกิจที่ท่านนบีและเหล่าบรรดาสบายืนหยัดมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเมื่อตะรอวีห์ถึงจะเป็นซุนนะห์เพราะท่านนบีนั้นเกรงว่าจะเป็นที่ลำบากสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับจึงได้ไม่ได้บอกหรือไม่ได้กำชับให้เรานั้นขมักขม้นหรือแม้กระทั่งเรานั้นสั่งเป็นวาญิบให้กับพวกเราทั้งหลายแต่เราถ้าเรามองบริบทของการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับรอมฎอนตะนมาตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะพลาดถึงแม้ว่าเราจะพลาดในช่วงของอิหม่ามนะครับในนมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเราก็สามารถที่จะไปนมาดคนเดียวที่บ้านกับครอบครัวที่บ้านนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากการทำงานกลางค่ำกลางคืนก็สามารถที่จะนมาดได้มันไม่อยากให้เราพลาดในจุดนี้นะครับอีกภารกิจหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเราก็ถ้าเรียกว่าจะต้องมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัตินั่นคือการเอติกาฟนะครับใน10คืนสุดท้ายในจะกี่วันก็แล้วแต่นะครับนี่คือภารกิจของเดือนรอมฎอนเพื่อไม่ให้รอมฎอนนั้นเป็นรอมฎอนที่ขาดทุนสำหรับเราที่มีโอกาสใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนแล้วพลาดในโอกาสต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับในการเอติกาฟมีแค่10คืนเท่านั้นในเดือนนี้และถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีอายุ30ปีลองคิดดูมีแค่30วันสำหรับเขานะครับปีละ10วัน10ปีก็100วันแต่ผ่านมา10ปีแรกคงจะไม่ได้ทำคงจะหมกมุ่นอยู่กับอายุน้อยนะครับยังเด็กอยู่10ปีต่อมาก็ยังคงคิดว่า อะไรหัวเลี้ยวหัวต่อใน10ปีที่เราอยู่ตรงนี้ก็บางปีมีบ้างบางปีไม่มีบ้างพี่น้องครับถ้ามาดแม้นว่าเราคิดว่ารอมฎอนที่มีภารกิจนะที่เราจะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างนะเราเก็บให้หมดทุกท
ุกระเบียดท่านนบีให้ไว้10วันพี่น้องครับ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติไม่ได้บอกต้อง10วันแต่10วันเอาวันไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ความหมายคือวันไหนก็ได้นะครับจะวันที่1 21 22 23 24นะครับหรือจะเป็นวันสุดท้ายคือวันที่29ก็ได้ทั้งสิ้นมีอย่างเดียวคือให้เราได้ปฏิบัตินะลงมือทำนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีทั้งหลายนะครับดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษที่บอกว่ามันน่าอานาถสำหรับคนคนหนึ่งที่รอมฎอนผ่านเข้ามาชีวิตแล้วผ่านไปเนี่ยนะเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเป็นสิ่งน่าเสียใจนะครับดังนั้นอยากให้เราทุกคนนะครับว่าอย่าให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ขาดทุนสำหรับเราอย่าให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนหน้าอินชาอัลลอฮ์มันจะไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าไม่เริ่มในวันนี้ถ้าไม่เริ่มในวินาทีนี้นะครับไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้นถ้าวันนี้เราจะบอกว่าสายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ตะรวีมา10วันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันที่26 27แล้วเนี่ยนะคงไม่ทันแล้วไม่มีครับยังทันถ้าเราคิดจะทำยังทันถ้าเราคิดว่าเราจะต้องเก็บเกี่ยวนะครับผลประโยชน์ผลบุญที่เราหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นตรงนี้ครับฝากกับพี่น้องนะครับว่ารอมฎอนจะไม่ขาดทุนถ้าวันนี้เราพยายามที่จะเปิดโอกาสของตัวเองเข้าสู่การอามันอิบาดะห์ในมุมต่างๆของเดือนรอมฎอนนะครับครับนี้อาจารย์ในประเด็นเรื่องอิติกาฟเนี่ยอาจารย์ครับบางคนก็สงสัยฮะก็เคยถามมาที่ผมเหมือนกันครับเขาก็ถามว่าไอการอิติกาฟเนี่ยต้องไปนอนในมัสยิดทั้งคืนเลยหรือว่ายังไงหรือว่าเพียงแต่ว่าเราเข้าไปเนียดอิติกาฟแล้วก็เข้าไปละหมาดแล้วก็ดิกรุลลออ่านกุรอานแล้วก็ออกมาได้เลยก็ได้อิติกาฟแล้วหรือว่าจะต้องนอนกันทั้งคืนในมัสยิดอาจารย์ครับเจาะตรงนี้นิดครับเพราะว่ามีคนถามมาน่ะอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณมากเลยนะจากคำถามนี้นะฮะทีนี้พี่น้องครับ เราต้องแยกๆกันก่อนนะภาษาอาหรับและภาษาไทยบางครั้งมันอาจจะเขาเรียกแล้วใช้ภาษาเดียวกันนะแต่บริบทนะบริบทอาจจะแตกต่างกันนะครับคำว่าเอติกาฟนะครับแปลว่าการพำนักหรือการใช้เวลานะในมัสยิดถูกไหมฮะครับแต่เอติกาฟถ้าที่เขาเขียนในมัสยิดเนี่ยว่าเข้ามานั่งมัสยิดแล้วให้เนียดเอติกาฟอันนั้นน่ะเป็นเอติกาฟคือการใช้เวลาของเราในการซิกรุลลอฮ์ในการอ่านกุรอานในการนมัสในมัสยิดแต่อิติกาฟที่ท่านนบีบอกไว้ในรอมฎอนเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าการตัดโลกภายนอกนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวหรือพูดง่ายๆว่าเสียสละช่วงเวลาอันที่เราคิดว่าเรามีค่าในดุนยานี้นั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีบริบทและมีวิธีการปฏิบัตินะครับนั่นก็คือก่อนที่เราจะเข้าอิติกาฟนะครับเราต้องเข้าก่อนมักริบของวันนั้นๆและไปออกหลังมักริบอีกวันหนึ่งนี่คือเท่ากับ1วันของอิติกาฟในรอมฎอนและการอิติกาฟไม่ใช่ว่าไปนอนอย่างเดียวนะครับนะอันอิติกาฟคือการค้นหาหรือการแสวงหาอะไรละตุลกอดัรนะครับแต่เราจะเห็นว่ามีหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าได้อะไรผูกมัดเอวไว้เนี่ยนะฮะกำชับเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะไปวิ่งที่ไหนเป็นสำนวนที่กำลังบอกว่าขมักขม้นในการทำอิบาดะนะครับอีกสำนวนหนึ่งที่บอกว่าอายุลายาลีให้กลางคืนมีชีวิตชีวาไม่ได้ประดับประดาแสงสีและก็ดวงไฟแต่ประดับประดาด้วยอีมาด้วยการนมาดอ่านอัลกุรอานและขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าคงจะได้คำตอบว่าไอการอิติกาฟที่เป็นฮุกมเป็นซุนนะเนี่ยที่บอกว่าการไปหยุดอยู่ในมัสยิดนะครับมัสยิดนี้ต้องเป็นมัสยิดยามีอะได้ด้วยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วไปอ่านอัลกุรอานไปดิกรุลลอฮ์พอหมดแล้วเราก็ออกจากมัสยิดก็ถือว่านั่นคือการอิติกาฟแล้วนั่นก็ใช่แต่ว่าจุดประสงค์ที่นบีบอกไว้ว่าอิติกาฟในรอมฎอนเนี่ยคือจะต้องไปอยู่ในมัสยิดเลย
นะก็ไปอยู่ในมัสยิดแล้วก็อ่านอัลกุรอานที่กุรุลลอฮ์ขอดุอาก็นะกันอยู่ในมัสยิดก็เรียกว่าทั้งวันทั้งคืนเลยมั้ยกี่ชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะ24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเลยนะครับที่อาจารย์มูฮัมหมัดอาลีไปคนเธอมาเนี่ยมันได้คำตอบอย่างนี้ก็หวังว่าท่านคงจะทราบนะครับแต่ว่าเวลาจะทำถ้าจะยากอาจารย์นะถึงว่าอิติกาฟไม่ค่อยได้กันนะครับจริงๆแล้วนี่ถามว่าอิติกาฟนี่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานไหมถูกกล่าวครับถูกกล่าวไว้ในกุรอานต่อกันมาเลยในเรื่องของการถือศีลอดนะจนกระทั่งมาลงสุดท้ายว่าให้อิติกาฟนะครับแล้วก็ท่านนบีเราก็ทราบว่านบีนี่อิติกาฟ10คืนสุดท้ายนะครับโดยปกตินี่ทุกรอมฎอนนะครับเพราะนบีอยู่กับรอมฎอนมา9รอมฎอน9ปีนบีอิติกาฟใน10สุดท้ายของเดือนรอมฎอนตลอดปีสุดท้ายที่นบีจะเสียชีวิตนี่บางรายงานว่า20วันน่ะว่าบางรายงานว่า20วันนบีอิติกาฟพอนบีเสียชีวิตไปบรรดาภรรยาของท่านซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะห์ก็สืบสานเจตนารมณ์ของท่านนบีตรงนั้นด้วยการทําอิติกาฟถ้าเราจะทำการอิติกาฟเป็นการว่าเรานี่ได้ซุนนะของนบีที่ยิ่งใหญ่เลยมีความสำคัญมากที่หลายคนยังทำไม่ได้นะครับนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับครับทีนี้ผมจะเรียนหันมาทางอาจารย์ดาวุฒินะครับอาจารย์ดาวุฒิครับขาดทุนไหมครับรอมฎอนเพราะว่าเหลืออีกสัก3วันเนี่ยนะครับนะจะต้องขมักขม้นแค่ไหนก็เรียนเชิงครับอาจารย์ดาวุฒิไม่ขาดทุนอาจารย์ดาวุฒิไม่นอนเลยไม่นอนเลยนะบิสมิลลาห์เราะห์มานุรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاوانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประทานมายังท่านคณาจารย์ทั้ง4ท่านที่อยู่บนเวทีท่านพี่น้องที่มีเกียรติที่ร่วมอยู่ในงานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อที่ได้มาพูดคุยในวันนี้ก็คือรอมฎอนนี้ไม่ขาดทุนจากหัวข้อนะครับพี่น้องทำให้เราเข้าใจได้ว่าในเดือนรอมฎอนจะมีคนอยู่2กลุ่มด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ขาดทุนและคนที่ได้กำไรจากเดือนรอมฎอนประมาณจะ6ปีแล้วกันเราจะอยู่ในกลุ่มที่ขาดทุนหรือว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้กำไรจากเดือนรอมฎอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่พี่น้องเดือนรอมฎอนนะครับถ้าเปรียบนะครับพี่น้องเหมือนกับว่าเป็นเทศกาลแห่งการลงทุนในเรื่องการทำอามัลอิบาดะห์ภรรยาเขาถ้าเปรียบนักธุรกิจนะครับพี่น้องแน่นอนเหลือเกินว่านักธุรกิจจะต้องลงทุนการทำธุรกิจในเทศกาลที่เขานั้นจะได้ผลกำไรมากที่สุดเราในฐานะที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรู้ว่าเราจะลงทุนอย่างไรจะลงทุนแบบไหนจะได้ผลกำไรมากที่สุดถ้าถามนะครับพี่น้องเดือนรอมฎอนแน่นอนไม่มีการขาดทุนอย่างแน่นอนเดือนรอมฎอนแต่เราจะทำอย่างไรให้ตัวเราไม่ขาดทุนในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนะครับถ้าพูดถึงนะครับเป็นเดือนที่ชะฮ์รุลรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอน
ป็นเดือนที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีค่ำคืนพิเศษนั่นก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดัรเป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนพี่น้องถ้าหากว่าเราทำอามัลอิบาดะห์ไปตรงกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรเราได้กำไรแล้วพี่น้องยังไม่ต้องตรงค่ำคืนไลลาตุลกอดัรหรอกพี่น้องเพียงแค่เรามีชีวิตได้ทำอามัลอิบาดะห์อยู่ในเดือนรอมฎอนเรากำไรแล้วพี่น้องอามัลอิบาดะห์เนี่ยนะครับ ที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีความประเสริฐเนี่ยนะครับ1ในด้านสถานที่เช่นมัสยิดนบีมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดอัลอักซอใครไปทำอามัลอิบาดะห์ในสถานที่นั้นอัลเลาะห์บอกว่าได้ผลบุญทวีคูณทำอามัลอิบาดะห์ที่มัสยิดฮารอมได้ผลบุญ 100,000 เท่าทำอามัลอิบาดะห์มัสยิดนบีได้ 1,000 เท่าอันนี้อัลเลาะห์ให้ความประเสริฐในด้านสถานที่ไม่เอาเนี่ยตรงนั้นน่ะโฆษณาได้อีก1ประการที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความประเสริฐในด้านเวลาพี่น้องเช่น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นหมายถึงว่าติดชาร์จอัลเลาะห์ให้ความประเสริฐในด้านเวลาในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ให้เกียรติเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความพิเศษยังไม่ต้องตรงค่ะคืนไลลาตุลกอดเราก็มีกำไรแล้วพี่น้องเรากำไรในฐานะที่เรานั้นอยู่ในเดือนที่มีเกียรติที่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราท่านทั้งหลายว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้เราได้ทำอามัลอิบาดะห์ไม่เหมือนเดือนอื่นพี่น้องเช่นการละหมาดตะรอวีห์การละหมาดตะรอวีห์เราจะละหมาดตะรอวีห์ในเดือนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าอามัลอิบาดะห์ที่จะเป็นที่ตอบรับณองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องมี2เงื่อนไขด้วยกัน1อัลอิคลาสการมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอามัลอิบาดะห์บริสุทธิ์ใจในการที่เรานั้นทำอิบาดะห์โดยที่เราไม่โอ้อวดใคร2อิตติบาอุซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์ที่เราทำจะต้องเป็นอิบาดะห์ที่ตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานึกขรึมอยากจะละหมาดตะรอวีห์ในเดือนหน้าเนี่ยได้มั้ยไม่ได้เพราะละหมาดตะรอวีห์องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เป็นอิบาดะห์อยู่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นพี่น้องคำถามเราได้กำไรยังครับเราได้กำไรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับวันนี้เนี่ยนะครับต้องยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องที่มาร่วมออกร้านค้าในวันนี้และพี่นัวพี่น้องที่มาร่วมบริจาคในงานวิทยุเสียงอิสลามในวันนี้ทุกท่านพี่น้องที่มาออกร้านค้าออกทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ซึ่งเป็นการลงทุนที่ได้ผลกำไรอย่างแน่นอนเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเหลือเกินพี่น้องนะครับเราในฐานะที่เป็นมุอ์มินผู้ศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าเราอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเราทำการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเป็นการใช้ชีวิตปกติเหมือนเดือนอื่นๆเนี่ยแปลว่าเราขาดทุนพี่น้องเราขาดทุนเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ค่ำคืนไลลาตุลกอดอยู่ในเดือนรอมฎอนจึงทำให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดในบรรดาเดือนต่างๆเดือนรอมฎอนพี่น้องเป็นเดือนที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องแสวงหาความโปรดปรานจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีได้พูดถึง3คนที่เป็นคนที่ขาดทุนที่สุดเลยพี่น้องถ้า
านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีได้กล่าวว่ารอกิมาอังฟูรอจุลินถือว่าเป็นที่ตกต่ำหรือขาดทุนเหลือเกินอาจารย์ครับฝากประกาศหน่อยแม่มีคนทำน้องสับร่วงอยู่ตรงนี้ประตูครับเอาเลยครับผมพี่น้องท่านใดที่นำโทรศัพท์ตกหล่นหรือโทรศัพท์หายนะครับมาติดต่อได้ที่เวทีเลยนะครับมาบอกรุ่นกับเราให้ทราบแล้วก็สีของโทรศัพท์นะครับใครที่ทำโทรศัพท์หล่นนะครับมาติดต่อรับได้บนเวทีได้เลยนะครับท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคนที่ขาดทุนอยู่3คนด้วยกันนะ1นบีบอกรอกิมาอังฟูรอจุลินซุกิรตุอินดะฮูวะลัมยุศ็อลลิอะลัยยะกลุ่มที่1คือบุคคลซึ่งที่นบีบอกขาดทุนเหลือเกินกับบุคคลซึ่งที่เขาได้ยินนามชื่อฉันกล่าวณที่เขาวะลัมยุศ็อลลิอะลัยยะแต่ว่าเขาไม่ศอลาวาตให้กับฉันอันนี้คนที่1รอกิมาอังฟูรอจุลินกลุ่มที่2พี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอากลุ่มที่2เนี่ยแหละรอกิมาอังฟูรอจุลินถือว่าเป็นที่ขาดทุนเหลือเกินกับใครครับชายบุคคลซึ่งที่ดาคอละอะลัยฮิรอมฎอนคนที่เดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาหาเขาซุมมันซะละคอกอบละอัยยุกฟะรละแต่เขาปล่อยให้เดือนรอมฎอนผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในอีกหะดีษนึงว่ามันซอมะรอมฎอนอีมานวะฮติซาบะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราควรแสวงหาความอภัยการอภัยโทษจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่ามันซอมะรอมฎอนอีมานวะฮติซาบะใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยมีการศรัทธาอย่างจริงจังวะฮติซาบาและมีการหวังผลบุญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเขาพี่น้องเห็นไหมครับเดือนรอมฎอนนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขออภัยโทษอามันอิบาดะห์อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องทำนะอย่างคนกลุ่มที่สองที่ท่านนบีบอกว่าเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาหาเขาซุมมันซะละคอแต่เขาปล่อยให้เดือนรอมฎอนผ่านไปกอบละอัยยุกฟะรละก่อนที่เขาจะได้รับการอภัยโทษจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มนี้ขาดทุนเหลือเกินพี่น้องนะครับงั้นเราจะทำอย่างไรที่จะให้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราแน่นอนเหลือเกินว่าเราจะต้องทำอามัลอิบาดะห์ที่เป็นการตะกอดรุบเป็นการใกล้ชิดต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอภัยโทษให้กับเราคนกลุ่มสุดท้ายพี่น้องรอกิมาอังฟูรอจุลินอัตรอกะอินดะฮูอะบาวาฮุลกิบัตถือว่าเป็นที่ตกต่ำหรือขาดทุนเหลือเกินกับบุคคลซึ่งที่เขามีโอกาสเลี้ยงบิดามารดาของเขาฟาลัมยุดคีลาหุนจันนะแต่ว่าการที่เขามีโอกาสเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาทั้งสองในขณะที่ท่านทั้งสองอยู่ในวัยชราเนี่ยไม่เป็นสาเหตุให้เขาได้เข้าสวรรค์คนประเภทนี้ขาดทุนเหลือเกินพี่น้องเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นบ่าวนะครับขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องพยายามทำตัวใกล้ชิดเพื่อที่จะให้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้อยากจะฝากว่าขอให้เรานั้นนะครับทำตัวให้เราเป็นบุคคลซึ่งที่ไม่ขาดทุนในเดือนรอมฎอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับก็ตกลงว่าที่อาจารย์ดาวูดได้พูดมาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มเลยแหละกลุ่มหนึ่งนี่กำไรชัดเจนและอีกกลุ่มหนึ่งมีขาดทุนด้วยนี่อาจารย์ครับ
ไปพอไปอ่านในหะดีษแล้วก็เป็นหะดีษซอฮีห์นะครับที่นบีกล่าวถึงไอ้คนที่ไม่บวชนําไปพูดถึงแล้วแน่นอนมันขาดทุนแน่นอนทีนี้คนบวชนะครับที่นบีบอกว่ากี่มากน้อยแล้วที่การถือศีลอดของเขานี่นะครับไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดนอกจากความหิวและความกระหายอาจารย์ครับผมก็หมายความว่าเขาถือศีลอดอยู่นะครับแต่ว่านบีบอกว่าไม่ได้อะไรนอกจากความหิวและกับความกระหายเท่านั้นก็แสดงว่าไอการถือศีลอดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอีกหลายอย่างในการที่จะทำให้ไอการถือศีลอดนั้นสมบูรณ์และก็ภาคผลก็การถือศีลอดน่ะสมบูรณ์อาจารย์ครับอาจารย์ดาวุฒิครับครับผมอัสซาอมการถือศีลอดนะครับถ้าตามหลักภาษาอัลอิมซากคือการยับยั้งพี่น้องแต่ทีนี้ผมจะคุยในภาษาไทยพี่น้องนะครับถือศีลอดพี่น้องประกอบกัน2คําด้วยกันถือศีล1ถือศีลเนี่ยพี่น้องเราจะต้องให้สายตาของเราถือศีลด้วยปากของเราจะต้องถือศีลหูของเราจะต้องถือศีลจะต้องไม่ไปทำในสิ่งไม่พูดในสิ่งที่ฮารามไม่ฟังในสิ่งที่ฮารามและจะต้องไม่มองในสิ่งที่ฮารามและอดในที่นี้หมายถึงเราจะต้องอดอาหารอดน้ำในสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดระยะเวลามาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกทีนี้นะครับเราพี่น้องถ้าหากว่าเราถือศีลอดแล้วยังนินทาชาวบ้านอยู่เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่ามัลลัมยะดะตอละซูดใครก็ตามนะครับที่ไม่ละทิ้งคําพูดที่โกหกตอแหลวัลอะมัลบิและการกระทําที่ไม่ดีฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการในการที่จะให้เขาถือศีลอดคําว่าฟะไลซะลิลลาฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะตรงนี้เนี่ยเป็นคํากินายะบอกว่าให้เรารู้ว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่รับการถือศีลอดของเขาถ้าหากว่าเขาถือศีลอดแต่ปากยังนินทาชาวบ้านอยู่ปากยังพูดจาโกหกตอแหลอยู่อันนี้ไม่ได้ครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละการถือศีลอดของเราจะได้รับความสมบูรณ์นะเราก็จะต้องถือศีลอดทั้งวาจานะนอกจากใจเนียดดีแล้วเนี่ยวาจาก็ต้องถือศีลอดด้วยนะครับหูนะต้องระมัดระวังนะไม่ให้การถือศีลอดของเราเนี่ยบกพร่องถ้าบกพร่องนี่ก็ถูกหักคะแนนอย่างที่บอกไปแล้วไอ้ที่ผมพูดเมื่อตะกี้ว่าโดนหักคะแนนแล้วก็ให้อาจารย์ไฟซ้อนให้คะแนนกี่คะแนนอะไรทํานองนี้ก็เป็นด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละครับก็ได้รับคําตอบว่าอย่า4ก็แล้วกันนะ5ขึ้นไปก็ทําดีแล้วอาจารย์ไฟซ้อนขออีกทีครับนะทีนึงอาจารย์ไฟซ้อนสรุปตรงนี้ว่าไอ้รอมฎอนที่จะไม่ขาดทุนเนี่ยอาจารย์นะเราจะต้องทําตัวยังไงให้สมบูรณ์อย่างดีที่สุดเลยนะอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนก็เจอกันรอบ2นะครับกับพี่น้องที่มาร่วมงานของวิทยุเสียงสันติหรือวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับกับช่วงเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับ1ชั่วโมงกว่าๆกับการที่พี่น้องได้เข้ามาช่วยจับจ่ายใช้สอยในการซื้ออาหารเข้าไปสู่กองทุนที่วิทยุเสียงอิสลามตั้งเอาไว้นะครับหรือพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังคลื่นวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับซึ่งช่องทางท
ที่พี่น้องจะบริจาคในขณะที่ฟังคณาจารย์ชุดแรกคุยกันนะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้เช่นเดียวกันนะครับที่เบอร์บัญชีธนาคารอิสลาม03411477996ใช่ไหมครับผมขออนุญาตนะครับเบอร์ที่พี่น้องจะสามารถร่วมบริจาคนะครับให้กับวิทยุแสงอิสลามได้ก็คือ03411477796นะครับธนาคารอิสลามหรือ iBank นะครับที่พี่น้องจะมีส่วนร่วมความหมายของการที่จะบอกว่าขาดทุนหรือกำไรผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่กำลังขายของในงานวันนี้ทุกท่านเนี่ยณเวลานี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนเพราะว่าพี่น้องกำลังขายของกันอยู่ไม่มีเวลามานั่งนับเงินในกระเป๋าว่าจะได้เท่าไหร่หรือเห็นของอยู่ข้างหน้าที่ตั้งอยู่ในเวลาขายมันยังไม่ปิดก็ยังการันตีไม่ได้ว่าอาจจะเหลือหรืออาจจะหมดฉะนั้นคนที่จะบอกว่าขาดทุนหรือกำไรหรือพ่อค้าส่วนใหญ่เราจะไม่นับสตางค์การตอนค้าขายเพราะว่านับแล้วเดี๋ยวก็ต้องนับใหม่เพราะเดี๋ยวจะต้องมีคนมาแลกเงินมีคนมาซื้อของบางทีหัวสมองเราก็อาจจะลืมไปตะกี้นับได้ 2,000 มีคนมาซื้อใหม่อีก2เจ้า3เจ้ามันก็กลายเป็น 2,000 กว่าเราจึงไม่ค่อยนับสตุ้งสตางค์การตอนเราค้าขายแต่เราจะไปนับสตุ้งสตางค์การตอนไหนตอนปิดร้านนะเมื่อร้านค้าปิดแล้วนะครับเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เก็บถ้วยเก็บจานนะครับแล้วก็ทุกอย่างเรียกว่าเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามีภรรยาสองตายายก็จะเอาสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมานั่งนับกันหักลบกับอะไรครับหักลบกับต้นทุนก่อนที่จะรู้ว่าจะขาดทุนหรือกำไรต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยกี่บาทนะขายข้าวหมกไปวันนี้หนึ่งถังต้นทุนกี่บาทขายหอยทอดผัดไทยที่พี่น้องออกมาออกงานวันนี้กี่บาทขายไก่ขายลูกชิ้นขายน้ำตกขายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจะต้องหักต้นทุนออกก่อนว่าต้นทุนเราลงทุนทั้งหมดกี่บาทหักอะไรอีกครับหักค่าแก๊สถูกไหมครับหักค่าถุงหักค่าคนงานหักค่าน้ำมันเครื่องปรุงเราก็หักไปส่วนหนึ่งฉะนั้นต้นทุนที่ว่ารวมไปถึงต้นทุนของการออกแรงการออกของทั้งหมดแล้วก็มาบวกกำไรว่าได้กี่บาทมันถึงจะมีกำไรเกิดขึ้นฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องหาทำเลให้ดีก่อนว่าจะค้าขายกำไรมันได้มากน้อยขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทำเลมันต้องดีทำเลมันต้องดีฉะนั้นเวลาเราจะทำอิบาดะห์ก็เหมือนกันเราจะรู้ว่าจะได้กำไรหรือไม่ได้กำไรเราต้องหาทำเลก่อนว่าทำเลช่วงไหนทำแล้วกำไรมันจะดีคนมันจะซื้อตลาดนัดที่เราขายกันทุกวันพี่น้องครับเนี่ยตรงนี้ไกลๆเนี่ยถ้าพี่น้องอยู่โซนหนองจอกเนี่ยจะมีอยู่2ที่ที่คึกคืนมากที่สุดถ้ามากลางๆก็คือบะแลกิเวตลาดนัดตรงนี้ก็จะมีอยู่3วันหรือเปล่าจำไม่ได้นะถ้าสับสนอาจารย์คุณล้อจ่าดิฟินซึ่งเป็นคนแถวนี้ติงหน่อยกันแล้วกันเพราะผมจำวันสลับหรือเปล่ามันก็จะมีตลาดนัดจันทร์พุธศุกร์จะมีที่หนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับที่หน้าหมู่บ้านมุสลิมหรือทรายกองดินถ้าเลยขึ้นมาทางหนองจอกก็จะมีตลาดประจำอยู่2ที่อยู่แล้วครับเรียกตลาดหน้าท็อปตอนเย็นกับตลาดตอนนี้เกิดใหม่ก็คือตลาดริมสวนข้างสวนสาธารณะหนองจอกการเลือกทำเลถือว่าเป็นหน้าที่ของนักธุรกิจเหมือนกันว่าเราจะเลือกทำเลแบบไหนในการค้าขาย
ฉะนั้นทำเลของเราใน1เดือนนั่นคือทำเลของรอมฎอนเพราะเวลามันแค่เท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะขายค้าขายเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนเป็นทำเลที่มีราคาแพงที่สุดท่านจะค้าขายกับดุนยาพี่น้องครับลองดูตลาดนัดดุนยาเนี่ยรถติดวันไหนครับในเดือนรอมฎอนถ้าเดือนอื่นคนซื้อของเยอะจริงแต่รถไม่ติดเพราะมันมีเวลาใครหิว2ทุ่มก็กิน2ทุ่มใครหิวทุ่มหนึ่งก็กินทุ่มหนึ่งใครหิวเวลาดึกก็กิน3ทุ่มก็วนเวียนกันไปแต่พอแก้บวชละศีลอดมันมีเวลาจำกัดว่า6โมงครึ่งกว่าๆต้องแก้บวชมันจึงเป็นช่วงเวลาที่คนแข่งกันซื้อของคว้าทุกอย่างที่เราเห็นอยากจะกินทุกอย่างที่เราผ่านทุกร้านเช่นเดียวกันกับดุนยาเรายังแสวงหาแบบนี้รอมฎอนก็เหมือนกันครับเราจะต้องแสวงหาวินาทีทองของพวกเราวินาทีทองในเดือนในเดือน11เดือน12เดือนก็คือเดือนรอมฎอนในช่วงเวลา1วันของเดือนรอมฎอนเวลาที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอามากที่สุดช่วงไหนก่อนที่เราจะละศีลอดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะใส่ใจกับว่าเราจะทำอาหารอะไรใส่ใจว่าเราจะเดินตลาดไหนใส่ใจว่าเราจะดูโทรทัศน์ดูวิทยุช่องไหนแล้วก็นั่งฟังเสียงอาดานแค่นั้นเองแต่ที่เราลืมไปก็คือดุอาก่อนที่มันจะละศีลอดเนี่ยพี่น้องครับเราเคยขอดุอาหรือเปล่าพวกเราเคยนั่งกันก่อน10นาที15นาทีเราอ่านกุรอานตอนนั้นหรือเปล่าเรายกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในช่วงนั้นหรือเปล่าถ้าเราทํา20กว่าวันนี้พี่น้องครับไม่ขาดทุนแต่ถ้ายังไม่ได้ทําก็ทําเวลาที่เหลืออยู่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทําเนี่ยมันมีเวลาอยู่แค่ตรงไหนครับตรงที่เราสามารถทำจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้หายใจไม่มีโอกาสได้หายใจวันนี้เราเข้ามาสู่รอมฎอนใน10คืนสุดท้ายแล้วพี่น้องครับวันนี้เราเข้าหาหมอเป็นหมอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เดือนรอมฎอนเราได้ยาบางตัวมาแล้วที่หมอบอกกับเราว่าเอายาชุดนี้ไปกินอีก11เดือนก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนครั้งหน้าเอายาชุดนี้กลับใส่กระเป๋าเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยากินยาทาที่เราป่วยอยู่เนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วไปกินตามหมอสั่งนะหลังละมาหลังวันศุกร์ให้กินยาตลอดจนกระทั่ง11เดือนก่อนที่รอมฎอนมันจะจากไปปัญหาของเราก็คือยาที่เรากำลังเก็บใส่กระเป๋าเราอีก 2-3 วันตรงเนี้ยพี่น้องครับเราจะเก็บไว้ตรงไหนเราจะเชื่อหมอหรือเปล่าหมอที่มาจากกาลามุลลอที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะเชื่อหมอหรือเปล่าเราจะกินยาตามที่หมอสั่งอีก11เดือนหรือเปล่าหรือเราจะเก็บยาใต้หมอนเอาไว้อีก11เดือนและไปหาหมอเดือนรอมฎอนปีหน้าแล้วก็ไปแกล้งบอกหมอว่าฉันแค่ฟิตในเดือนชะบานแล้วก็ไปหลอกหมอว่าความดันฉันลงแล้วเพราะฉันกินอะไรมากินน้ำอัดลมมาหรือกินยาที่หมอชาวบ้านเขาสั่งมาหรือเปล่าถ้าเราตามสเต็ปที่รอมฎอนอยู่ตรงนี้พี่น้องครับมันจะไม่ขาดทุนในเดือนรอมฎอนและหลังเดือนรอมฎอนเราก็จะไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนกับการที่เราได้ละหมาดตรงเวลาเหมือนกับช่วงเดือนรอมฎอนเราไม่ขาดทุนกับการที่เราจะได้ซอดาเกาะห์กับเดือนอื่นๆเหมือนกับที่เดือนรอมฎอนเราได้ซอดาเกาะห์ให้กับเพื่อนของเราให้กับคนข้างบ้านของเราให้กับคนยากคนจนเราจะไม่นินทาคนอื่นในนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนเพราะรอมฎอนเราก็ไม่ได้นินทาใครโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนปีนี้มันร้อนกับเวลาที่จะนินทาบางทีไม่มีบางทีรีบซื้อของในตลาดแล้วก็รีบกลับบ้านเพราะมันร้อนฉะนั้นในความร้อนของเดือนรอมฎอนบางทีเรามีฮิกมะห์อยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าลาตัซุบบุดดะฮ์รออะไรก็ตามที่มันมาในเรื่องของดินฟ้าอากาศยาด่าทอ
ราะนั่นคือฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับเราอินชาอัลลอฮ์ครับในรอมฎอนนี้เราจะไม่ขาดทุนถ้าเรารักษาอีหม่านของเรารักษาริซกีที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเรารักษาคนดีๆที่เป็นพ่อแม่ของพวกเราเป็นพี่น้องของพวกเราและรักษาอะไรครับรักษาการงานของเราว่าในรอมฎอนเราทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนั่นหมายถึงนอกเดือนรอมฎอนเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันเพราะการงานอะไรที่มันอยู่ในเดือนรอมฎอนมันก็เป็นเดือนหน้าร้อนเหมือนกับเดือนอื่นๆมันก็เป็นเดือนที่เราดูโทรทัศน์น้อยกว่าเดือนอื่นๆเรานอนดึกและอ่านกุรอานนอกกว่าเดือนอื่นๆได้นอนได้พักผ่อนมากน้อยหรือเปล่าก็ไม่ได้ต่างกันนั้นเท่าไหร่อินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นเก็บรอมฎอนเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วเราจะไม่ขาดทุนในเดือนรอมฎอนอย่าเป็นแค่เพียงรอมฎอนที่เป็นภาพความทรงจำที่มันอยู่ในสมองเราแล้วมันก็ค่อยๆเลือนไปในเดือนที่1หลังจากรอมฎอนตากไปเดือนที่2จากหลังจากรอมฎอนหันหลังให้กับเราเราจะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนแต่ที่สำคัญก็คือเราจะไม่ขาดทุนถ้าเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราได้ยืนหยัดในตัวเราว่ารอมฎอนนี้ให้เรายืนหยัดขนาดไหนรอกเดือนรอมฎอนก็เป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจเป็นคนที่อัลลอฮ์เมตตากับพวกเรานั่นแหละครับผมถือว่าเราจะไม่เป็นบุคคลที่ขาดทุนเมื่อรอมฎอนมาหรือรอมฎอนจากเราไปก็ตามครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับครับชัดเจนว่า อาจารย์ไฟซอนก็ได้เปรียบเทียบนะครับว่าไอ้คนที่จะค้าขายนี่ก็ต้องหาทำเลค้าขายให้ดีและการค้าขายนั้นก็จะไม่ขาดทุนแต่มุสลิมก็เช่นเดียวกันถ้ามาเขามาอยู่ในรอมฎอนแล้วเขาทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งนบีสอนแล้วนี่เนี่ยอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้กำไรชีวิตอย่างแน่นอนจะไม่ขาดทุนนะครับอาจารย์ดิฟินครับ7นาทีครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านพี่น้องครับในช่วงแรกเนี่ยผมพูดถึงว่าการที่เราจะใช้ชีวิตในรอมฎอนแล้วไม่พบกับสภาพที่ขาดทุนได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ารอมฎอนนั้นมันมีอะไรบ้างที่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเรียนรู้แล้วทราบแล้วว่าต้องทำอะไรกันบ้างมีความสำคัญยังไงทีนี้มันก็มีสิ่งที่เราจะต้องรักษาเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขาดทุนนะครับอย่างแรกที่เลยที่อยากจะบอกก็คือว่าเมื่อรอมฎอนเนี่ยมันเป็นชะฮรุนอิบาดะห์มันเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์แปลว่ามันคือโอกาสของพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการเปิดประตูแห่งการทำความดีของเรานั่นก็คือการอัตเตาบาตูหรือการสำนึกผิดให้เยอะๆนั่นเองเพราะต้องอย่าลืมว่าฐานเดิมเลยของความเป็นมนุษย์เราหนีไม่พ้นสัจธรรมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้กุลลุบะนีอาดัมคอตตออุนวะคอยรุคอตตออินอัตเตาวาบุนแต่ผิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือผิดแล้วไม่ดื้อผิดแล้วสำนึกผิดแล้วพยายามหาข้อบกพร่องของตนเองเพื่อที่จะได้นำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขนั่นคือคนที่ฉลาดนั่นคือคนที่จะไม่ขาดทุนเพราะนั้นเตาบ้าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเตาบ้าเนี่ยเราก็จะต้องหาเรื่องให้เจอเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราผิดเรื่องอะไรนั้นเตาบ้าเนี่ยจะใช้กับบาปใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำซินาเรื่องของการเล่นการพนันเนรคุณพ่อแม่ดื่มเหล้าเมายาเหล่านี้คือบาปใหญ่ทั้งสิ้นซึ่งเราก็จะต้องพยายามในการที่จะสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการเคลียร์ตัวเองแล้วก็จะได้เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองว่าเมื่อเราทำความดีแล้วความดีเหล่านั้นจะได้ถูกตอบรับณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเตาบะห์จึงเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนให้เยอะๆแล้วก็สิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่อยู่คู่กับรอมฎอนอยู่แล้วก็พยายามรักษาเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกิยามุลเลนการนมัสยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติลาวะตุลกุรอานการอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะการอ่านอัลกุรอานและการถือศีลอดเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างดีนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเป็นตัวช่วยกับพวกเรา
นะการอ่านอัลกุรอานได้ผลบุญการถือศีลอดได้ผลบุญแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นตัวช่วยกับเราตามที่ท่านนบีได้บอกก็คือว่าอัสซียามุวันกุรอานยัชฟาอานิลินอับดียะวันกิยามะทั้งสองอย่างเนี่ยจะมาเป็นตัวช่วยให้กับบ่าวของพระองค์ให้กับพวกเราทุกคนในวันกิยามะโดยที่แต่ละอย่างนั้นก็จะมาทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดก็จะบอกกับอัลลอฮฺว่าไอร็อบบิมานะตุฮุตตออามวะชะฮวะโอ้ผู้บานของฉันฉันได้ห้ามเขาจากการกินการดื่มห้ามเขาจากอารมณ์ไฟต่ำอันเนื่องมาจากว่าเขาหวังผลและบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการถือศีลอดนั่นเองฟาชัฟฟิอานีฟีฮิขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยเขาได้เถิดนั่นก็คือสิ่งที่การถือศีลอดนั้นจะไปทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันกุรอานก็เช่นเดียวกันนะครับวะยะกูลุลกุรอานกุรอานก็จะบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันว่ามานาตุฮูอันเนามะบิลไลลิฉันได้ห้ามเขาจากการนอนในเวลากลางคืนแปลว่าเขาใช้เวลากลางคืนกับการอ่านอันกุรอานกับการตะดับบุรอันกุรอานก็คือใคร่ควรในความหมายของอันกุรอานเพราะการอ่านกุรอานที่จะสำฤทธิ์ผลจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่การอ่านนะครับที่เราบอกว่าหนึ่งอักษร10ความดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอ่านแต่มันหมายถึงการที่เรานั้นจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของความหมายด้วยนั่นเองซึ่งในยุคปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความง่ายดายในการเข้าถึงในรายละเอียดของอัลกุรอานนั้นมีมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านและทำความเข้าใจเพื่อให้เรานั้นจะได้ภาคผลอย่างสมบูรณ์นั่นเองและทั้งสองอย่างนี้จะเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีในวันกิยามะห์ในการที่จะทำให้เรานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้มันทั้งสองนั้นเป็นตัวช่วยให้กับเราฟาชัฟฟิอานีฟีฮิทั้งการถือศีลอดทั้งการอ่านกุรอานจะไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้มันทั้งสองเนี่ยเป็นตัวช่วยให้กับเราได้เถิดนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาคผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในเมื่อรอมฎอนเป็นเดือนที่เราน่าจะต้องได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเราก็ควรไม่ควรที่จะขาดทุนในเดือนรอมฎอนนั่นเองหรือแม้กระทั่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าที่มีการรณรงค์กันอยู่นั่นก็คือเรื่องของการทำซอดาเกาะห์เรื่องของการบริจาคเพราะการบริจาคที่ดีที่สุดอย่างที่เรารับทราบก็คือบริจาคในเดือนรอมฎอนนี่แหละถามว่านอกรอมฎอนไม่ได้บุญใช่ไหมก็ได้นะก็ได้ก็อย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแหละครับว่าในเมื่อรอมฎอนเป็นชะฮ์รุลมุบารอกุลเป็นเดือนแห่งความจำเริญแปลว่าอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่มันถูกปฏิบัติในเดือนนี้ผลบุญมันย่อมที่จะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นการบริจาค ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทำให้มากๆเพราะการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นตัวช่วยให้กับเรามันจะปกป้องบาละให้กับเรามันจะรักษาเยียวยาให้กับเราได้เพราะนั้นจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาก็จะพบว่าเรารณรงค์ในเรื่องของการบริจาค ก็จะมีภาคผลมากมายนะครับอย่างบางท่านก็อาจจะถามว่าไอ้การที่ฉันไม่ถูกทดสอบเลยเนี่ยแปลว่าอัลเลาะห์ไม่รักฉันใช่มั้ยเพราะนั้นคำตอบง่ายๆครับถ้าหากวันนี้เราเป็นคนที่มือไวสักนิดนึงบริจาคเก่งหน่อยนะบาระต่างๆอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือบาระที่มันอาจจะหนักถูกกำหนดไว้แล้วมันอาจจะเบาบางลงมาก็ได้หรือถ้ามันเบาอยู่แล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อันเนื่องมาจากเรานั้นเป็นคนที่มือไวในการบริจาคนั่นเองเพราะฉะนั้นรอมฎอนก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสครับที่เราจะได้ใช้ทรัพย์ของเราไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการบริจาคในกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องคิดเยอะว่าบริจาคทำไมต้องบริจาคบริจาคอีกแล้วหรือเพราะบางคนจะมีคำถามแต่เราก็จะเห็นว่าไอ้คนที่ตั้งคำถามเนี่ยไม่ค่อยได้บริจาคหรือน้อยครั้งมากที่จะบริจาคเพราะนั้นวิธีการง่ายๆครับเมื่อมีการขอร่วมไม้ร่วมมือในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับมีซองมาใส่ไปเลย100บาทถ้าคิดเยอะอย่าใส่ต่ำกว่า3นะครับเพราะคิดเยอะคิดเยอะต้องใส่ให้เยอะนะถ้าคิดน้อยไม่ต้องคิดอะไรมากใส่ไปเลยครับเรานึกเสมอว่าทุกการให้มันคือการตอบแทนเงินที่หายไปจากกระเป๋าเราเงินที่หายไปจากบัญชีของเรามันย้ายบัญชีแค่นั้นแหละครับมันย้ายบัญชีดุนยาไปอยู่บัญชีอาคิเราะห์แล้วค่อยรุนวะอัปกรอยู่แล้วครับดีกว่าถาวรกว่าเพราะนั้นสบายใจได้เราไม่ได้มีการสูญเปล่าแน่นอนเราไม่ได้ขาดทุนแน่นอนเพราะนั้นนี่คืออีกหนึ่งสิ่งครับที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เราทำให้เยอะๆในเดือนรอมฎอนและอีกอย่างนึงที่เราควรจะทำให้มากๆก็คือการขอดุอานั่นเองการขอดุอาก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆนะครับเพราะดุอานั้นถือว่าเป็นตัวช่วยให้กับเราทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอาที่เราได้เรียนรู้นะครับจากสิ่งที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ถามท่านนบีว่าถ้าฉัน
พอจะรู้ว่าค่ำคืนใดเป็นไลลาตุลกอดควรจะขอดุอาไว้ยังไงซึ่งดุอาบทนี้เราควรจะอ่านให้เยอะๆอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟาฟูอันนีนะครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยยิ่งรักการอภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดกล่าวบ่อยๆอ่านบ่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคาดหวังว่าเราจะมีโอกาสพบกับไลลาตุลกอดนะครับซึ่งไลลาตุลกอดไคอรุนมินอันฟิชะดีกว่าพันเดือนดีกว่า อะไรต่างๆมากมาในโลกดุนยาใบนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องเก็บเกี่ยวให้เต็มที่แน่นอนครับว่าทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จที่แท้จริงนั่นก็คือการที่เรานั้นดำรงชีวิตดำรงตนอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรอมฎอนเข้ามาถึงเราแล้วเราต้องไม่ขาดทุนครับเราจะต้องได้ผลบุญเราจะต้องได้คุณงามความดีเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้เข้าประตูสวรรค์ที่ชื่อว่าบาบุรอยยานให้ได้เพราะนั่นคือโอกาสของพวกเราทุกๆคนในวันนี้นั่นเองก็อยากที่จะได้เน้นย้ำนะครับว่าในเมื่อรอมฎอนมาถึงพวกเราแล้วเราควรจะต้องเป็นคนที่เก็บเกี่ยวและได้ผลบุญและก็เป็นคนหนึ่งที่สอบผ่านในเดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ทราบชัดเจนว่าตัวช่วยเราหลายตัวด้วยกันที่จะทำให้เรานั้นได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและได้เข้าสวรรค์ในวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คือการอ่านอัลกุรอานนะครับกุรอานจะไปเป็นชะฟาอะห์ให้กับบ่าวให้กับคนอ่านในวันกิยามะห์เราอ่านอัลกุรอานแล้วหรือยังวันนี้อ่านกุรอานยังครับถ้ายังไม่อ่านยังไม่ได้อ่านกลับไปก็ยังอ่านทันนะครับถามว่าจะต้องให้จบเล่มในเดือนรอมฎอนไหมดีครับถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรให้มีการอ่านบ้างถ้าบารากะห์จะเกิดกับตัวเราผมเคยพูดว่าคนที่อ่านอัลกุรอานจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับท่านจำไม่ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าท่านอ่านอัลกุรอานจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมจะไม่เป็นอัลไซเมอร์อินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าเราอยู่กับอัลกุรอานซอฮาบะห์เรียนกับกุรอานมีสูตร3ข้อครับนะ1อ่านให้คล่อง2ท่องให้จำ3ศึกษาความหมาย4นำไปปฏิบัติอ่านให้คล่องท่องให้จำศึกษาความหมายนำไปปฏิบัตินั่นคือซอฮาบะได้รับความสำเร็จและก็เรียนจากท่านนบีครับครับอาจารย์มาลีครับเชิญครับครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่ารอมฎอนเป็นโอกาสที่เราทุกคนนั้นที่พระองค์อัลเลาะห์ได้ประทานให้นะครับดังนั้นอย่าปล่อยรอมฎอนให้ผ่านไปอย่างไร้เหตุผลนะครับหรืออย่าคิดว่าเรื่องของศาสนาพี่น้องครับอย่าปล่อยให้มันคิดว่ามันมาเองเดี๋ยวมันก็ไปเองเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นรอมฎอนของเราจะเป็นรอมฎอนที่ขาดทุนและจะขาดทุนอย่างไรและกำไรอย่างไรนั้นคงไม่มีใครบอกเราได้นอกจากตัวเราเองว่าเราทำอะไรไปและเราไม่ทำอะไรบ้างนะครับดังนั้นเมื่อยังมีเวลาอยู่นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันผ่านมาแล้วเนี่ยใกล้จะเขาจะดูเดือนประกาศดูเดือนกันแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับไม่มีอะไรสายพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดิฟินบอกไปแล้วนะครับเราอาจจะผิดพลาดกันได้นะครับแต่เตาบ้าตัวและกลับตัวกลับใจก็ไม่สายที่เราจะเริ่มต้นนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับจะไม่ได้บวชเลยแล้ววันนี้มาฟังรายการแล้วก็จะเริ่มบวชก็ไม่แปลกนะครับเราเตาบ้าตัวเรากลับตัวกลับใจอินชาอัลลอฮ์นะครับถึงรอมฎอนจะมีน้อยนิดที่เหลืออยู่นะครับแต่มันก็มีคุณค่าสำหรับคนที่กลับตัวกลับใจสำหรับคนที่มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นและปฏิบัติในอามันอิบาดะห์การทบทวนอย่างหนึ่งพี่น้องครับในหะดีษหนึ่งนะอาจารย์นะท่านนบีบอกไว้นะว่า4ประการที่ใครก็ตามที่ได้รับนะฮะจะได้รับสิ่งที่ดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับหนึ่งในนั้นทบทวนตัวเองนะครับว่ากัลบุนชากิรุนเรามีหัวใจที่ขอบคุณไหมมีหัวใจที่เราสำนึกในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุลาหรือไม่นะครับประการที่2นะครับก็คือลิซานุนซากิรุนลิ้นของเราที่ใช้รอมฎอนเนี่ยลิ้นของเราที่มีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุลาบ่อยครั้งหรือไม่นะครับรอมฎอนผ่านไปกี่ครั้งแล้วนะครับในช่วงรอมฎอนก็มีคนกล่าวบอกว่าต้องอ่านอัลกุรอานต้องนมาต้องซิกรุลลอฮ์แต่แล้วทำไมล่ะครับหลังรอมฎอนผ่านไปทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติหรือนะครับตรงนี้เราต้องพยายามทบทวนนะครับว่า
ลิ้นของเราที่ในช่วงรอมฎอนเรามีการซิกรุลลอฮ์เรามีการอ่านอัลกุรอานเรามีการพูดเรื่องศาสนานะครับหลังรอมฎอนผ่านไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไปกับรอมฎอนหรือจะคงอยู่กับเราประการที่3นะครับก็คือร่างกายที่เราอดทนต่อบาละบททดสอบที่เกิดขึ้นนะครับร่างกายของเราเนี่ยนะแข็งแรงไม่ใช่เพื่อที่จะไปเล่นบอดี้บิลด์เดอร์เพาะกายแล้วก็ดูเชฟสะสวยอย่างเดียวนะครับแต่ต้องอดทนบททดสอบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอมฎอนปีนี้นะครับร้อนนะเราจะอดทนได้หรือไม่นะครับเราจะบ่นหรือเปล่านะเราจะตีโพยตีพายไหมกับอากาศที่ร้อนนะกับอากาศกับการถือศีลอดของเรานะครับดังนั้นเรามีร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องอดทนต่อบัลละที่เกิดขึ้นและประการสุดท้ายนั่นก็คืออันนี้ก็แน่นอนแหละครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้นะครับแต่จะได้หรือเปล่าอย่างไรมันอยู่ที่เรานะครับก็คือภรรยาที่ดีนะที่ไม่ทรยศนะที่ไม่พยาทำความเสียหายเกิดขึ้นนะในการดำเนินชีวิตด้วยกันและก็ในทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกไว้ดังนั้นเราทบทวนตัวเราเองนะครับเราทบทวนในท้ายๆของเดือนรอมฎอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ท้ายสุดนะฮะในท้ายสุดว่าเราจะเริ่มต้นปีใหม่เดี๋ยวปีหน้ารอมฎอนปีหน้าค่อยเริ่มต้นใหม่แล้วกันปีนี้ผ่านไปแล้วกันไหนๆไม่บวชแล้วก็ไปบวชเลยไหนๆไม่นมาศแล้วก็ไม่นมาศเลยอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอย่างมหันต์นะครับวันนี้เราเข้าใจเรารู้แล้วให้เริ่มจากวันนี้วินาทีนี้ว่าเราจะกลับตัวเราจะทําในอามัลอิบาดะห์ที่ถูกสั่งใช้อย่างขมักขม้นและพยายามทําอย่างต่อเนื่องและจะไม่ทิ้งมันอีกต่อไปนะครับก็นี่คือการที่เราจะไม่ขาดทุนกับรอมฎอนที่เรามีอยู่นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ชัดเจนนะครับว่าเราต้อง1ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้นะครับเราสุขสบายเราเคยขอบคุณอัลเลาะห์มั้ยนะครับอัลเลาะห์ให้ทุกอย่างกับเราน่ะเราเคยขอบคุณอัลเลาะห์มั้ยถ้าเราขอบคุณอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะไม่ลืมเราอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนให้กับเราเพราะว่าไปดูในอัลกุรอานแล้วนี่วะลาอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมนะถ้าเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้เจ้าวะลิอินกะฟัรตุมถ้าเจ้าเนรคุณคือไม่ขอบคุณอินนาอาดาบีละชะดีดการลงโทษของข้านั้นรุนแรงยิ่งนักเพราะงั้นเราต้องเป็นบ่าวที่ขอบคุณเรามีวันนี้ได้คืออัลเลาะห์เรามีวันนี้ได้คืออัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เรามีวันนี้ไม่ได้ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์อย่างนั้นและอย่างต้องซอบัตและก็อดทนการซอบัตอดทนเนี่ยเอาความดีเราก็ต้องซอบัตนะอย่างกับในรอมฎอนนี่เราต้องซอบัตมั้ยคําตอบคือใช่ครับผมเคยคนต่างศาสนิกน่ะมาพูดบอกว่าแหมไอ้คนมุสลิมเนี่ยมันเก่งจังเลยมันอดอาหารได้ทั้งวันมันไม่ใช่แล้วเขารู้ด้วยนะว่าที่อดอาหารได้ทั้งวันเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีอาหารกินนะมันอดเพื่อพระเจ้าของมันนี่คนต่างศาสนิกพูดอย่างนี้เลยครับชมเราว่าพวกเราเนี่ยมันอดอาหารไม่มีใครคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่มีใครทำได้นอกจากคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนั่นแหละครับคือเราต้องเป็นบ่าวที่ชูโกต่ออัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซอบัตแล้วก็อดทนและเราจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนอาจารย์ดาวูดครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็เดือนรอมฎอนนี้เราไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนพี่น้องถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามาในงานวิทยุเสียงอิสลามแล้วเราไปบริจาควันนี้เราไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับเพราะพี่น้องรู้ไหมครับว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นอามัลอิบาดะห์ที่ยาวที่สุดเราต้องทำอิบาดะห์ตั้งแต่แสงฟจัรตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกแปลว่าเราทำอิบาดะห์ตลอดทั้งวันเลยต่างกันกับอิบาดะห์อื่นเช่นการละหมาดพี่น้อง ละหมาดบ่ายอารมณ์ละหมาดอย่างมากเลย10นาทีเดี๋ยวก็เสร็จการทำฮัจญ์อุมเราะห์มีช่วงเวลาจำกัดตะวาฟไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็เสร็จแต่การถือศีลอดพี่น้องเราจะต้องทำอิบาดะห์ตั้งแต่เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเป็นอิบาดะห์ที่นานที่สุดและ
พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราจะได้อะไรจากการที่เราทำอิบาดะห์ที่ยาวนานขนาดนี้เราลองนึกดูนะครับพี่น้องในขณะที่เราทำอิบาดะห์อยู่การถือศีลอดอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราไปบริจาคไปอ่านกุรอานแปลว่าเราทำอิบาดะห์ซ้อนอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์มุรักกะบะห์เป็นอิบาดะห์ที่มันซ้อนกันเราจะได้ภาคผลบุญอย่างมากมายมหาศาลละหมาดเนี่ยเราทำบริจาคได้ไหมเราทำบริจาคไม่ได้นะครับแต่การถือศีลอดเราทำอามันอิบาดะห์ได้ทุกอย่างเลยเป็นอิบาดะห์มุรักกะบะห์ซ้อนอิบาดะห์วันนี้พี่น้องถ้าหากว่าเราไม่อยากขาดทุนนะครับเราเดินไปบริจาคให้กับงานวิทยุเสียงอิสลามของเราแน่นอนวันนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษของท่านว่าอัลมุมินูยามัลกิยามะติฟีซิลลิศอดะกอติฮีมุมินหรือผู้ที่ศรัทธานั้นในวันกิยามะเนี่ยจะอยู่ใต้ร่มเงาของการศอดะกอการบริจาคทานของเขาวันนี้นะครับเราอาจจะสัมผัสอากาศว่าอากาศร้อนเหลือเกินทั้งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ไกลกับเราไม่รู้กี่พันกี่หมื่นไมล์แต่ในวันกิยามะห์พี่น้องดวงอาทิตย์อยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรายังวิ่งหาร่มกันให้นะครับเราวิ่งหาร่มกันแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะไปหาร่มที่ไหนพี่น้องไปซื้อก็ไม่ได้เราสามารถนะครับมีหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้เราเตรียมร่มไว้เลยพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเตรียมร่มของเราในวันกิยามะห์ได้อะไรคือร่มของเราอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซับอะตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยาวมาลาซิลลาอิลลาซิลลุมีอยู่7กลุ่มหรือ7จําพวกด้วยกันนะครับที่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เขาอยู่ใต้ร่มเงาขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในวันซึ่งที่ไม่มีร่มเงาอะไรเลยนั่นก็คือวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นพี่น้องคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็คือรอจูลุนตัสซัดดะกอบิยามีนิฮีชายซึ่งที่เขาได้ทำบริจาคทานไปด้วยกับมือซ้ายมือขวาของเขาซุมมาอักฟาฮาฮัตตาฮัตตาลาตะละมาชิมาลูฮูมาตุงฟิกุยามีนุคนที่บริจาคทานไปแล้วเขาปกปิดการบริจาคของเขาโดยที่มือซ้ายของเขาไม่รู้ว่ามือขวาเนี่ยบริจาคอะไรไปพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายการบริจาคเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคที่เปิดเผยหรือจะเป็นการบริจาคที่ลับๆก็ตามแต่พี่น้องถ้าหากว่าเราได้ผลเรามีความบริสุทธิ์ใจนะครับเราจะได้ผลบุญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแน่นอนวันนี้พี่น้องเรามาเอากําไรของเราดีกว่าเราทำบริจาควันนี้เราไม่ต้องบริจาคเยอะก็ได้ถ้าหากว่าเรามีไม่มากเรามีน้อยเราบริจาคน้อยเรามีมากเราบริจาคมากเราจะได้ผลกำไรในวันกิยามะห์เราซื้อร่มเงาของเราในวันกิยามะห์นะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากขาดทุนในเดือนรอมฎอนปีนี้วันนี้เราเดินไปบริจาคนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับก็ชัดเจนนะครับว่าเราได้รับคําตอบนะครับจากบรรดาคณาจารย์ทุกท่านว่าใครที่มาใช้ชีวิตอยู่ในรอมฎอนแล้วก็ทําตามที่อัลเลาะห์สั่งนบีสอนแล้วนะครับเขาจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนแล้วนอกจากไม่ขาดทุนแล้วจะปีผลกำไรนะไอ้กำไรตรงนี้เนี่ยเราเป็นกำไรที่เราไม่ได้จะไปใช้ไม่ได้ใช้ในดุนยาแต่เป็นกำไรที่เราจะไปใช้ในวันอาคิเราะห์เพราะหลายตัวด้วยการที่เป็นตัวช่วยเราเนี่ยจะไปเป็นชะฟาอะห์ให้กับเราตัวอย่างเช่นการถือศีลอดและการอ่านอัลกุรอานที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นั่นแหละคือ
ใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในรอมฎอนนี้นะครับละหมาด5เวลานะครับถือศีลอดเวลากลางวันละหมาดตะรอเวียในเวลากลางคืนละหมาดวิเตสอ่านอัลกุรอานดิกรุลลอฮ์อิติกาฟทำความดีเหลืออีกอย่างนึงครับซอดากออะไรนะซะกาตุลฟิตรีอินชาอัลลอฮ์ท่านปฏิบัติครบถ้วนแล้วท่านจะได้รับกำไรในรอมฎอนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์บิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์